ครับสวัสดีสวัสคดีรครัับบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอยจ้ายูฮู EP นี้ฉันกลับมาแล้ว EP นี้ฉันอยู่อีกแล้วฉันก็อยู่ ฉันอยู่ทุก EP นี้ฉันก็อยู่โอจ้้ะยทำไมฉัฉนันดูปนริะ่ทงับนใจะครับมาเพราะว่าฉันกลัวผีไม่เห็นมีผีเลย EP โอ้ที่แล EP ้วหนึ่มงีผผีีหลไหอมกฉันฉันตกใจ EP EP ที่สาแวล้ทวะเลไม่หนมีีเลเนาะยอีพีที่แล้วถ้าไม่มีเลยนะน้อยมากน้อยใช่แต่อีพีนี้อาจจะแหววมาก็ได้นะถ้าแวะอีกเดี๋ยวฉันไปอีก เดี๋ยวฉันหนีอีกเพราะว่าภารกิจวันนี้อย่างที่บอกเนาะมีผีแน่นอนครับเรื่องนี้เลยคือ Make a Wish ภารกิจนายเทวดาในอีพีที่สามมันเองครัสบผามมจ้าสามแล้วสตามนมาุตกิดเฮ้ยแต่วๆ่าสนุกขึ้นทุกอีพีใชแล้ว่ก็เริ่มแบบว่ามีเรื่องราวสืบสวนสอบสวนอะไรยังไงใช่เอออยากรู้จริงเชียว EP นี้น้องคนที่วิญญาณออกจากร่างไปแล้วจะกลับมาหรือเปล่าเออแล้วที่สงสัยกันไว้ใช่ไหมว่าเอ๊ะตกลงมันคือโกรธมันคืออิจฉาหรือมันยังไงเออเอแลอ้วก็อยากรู้เหมือนกันว่า EP นี้มัมมี่จะกลับมาหรือเปล่าเอออุ๊ยแล้วคุณหมอกับคุณเทวดาใจยังไงเอเนาะอมีร่างจมะีเนหื้อามียตเหั็วนให้ผจีับไแดล้้วนะอืมหรือจะเจอตัวละครลับตัวไหนโผล่ขึ้นมาอีกอ่ะก็ตอ้องืไปมดูกันไป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 จดู้ากันเถอะอุ๊ย Make a wish หน้าที่เทวดาของพวกผมเนี่ยพูดง่ายๆเลยคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมได้รอทำพิธีแป๊บใครร่างของผชมอบตรงครับแต่ผมมีข้อแลกเปลี่ยนคุณยายคุณช่วยหาความจริงเรื่องอุบัติเหตุที่ผมตกได้ผมชเอดบี๋ยภวูมิทำไมเราหยุดยิ้มไม่ได้อย่ามาใกล้เกินไปสิมนุษย์หมอควมานมุษยร์ัหกมอีอกแล้วความรักที่มันสำคัญกับมนุษย์มากขนาดนั้นเลยเหรอตกใจฉันจะให้เวลานายทำภารกิจเพียงแค่6 วันเท่านั้นถ้าเกิดนายทำไม่สำเร็จนายจะต้องตายแล้วก็สลายไปพร้อมกับร่างนี้ฮะเกงยีนนอนไม่อาบน้ำแน่เลยไม่เมามาหรอจำไม่ได้เนี่ยตอนที่เขาจูบกับบอลลูนอืมโอ้ยังไม่ทันทำเลยเหลือ5 วันแล้วเหลือ5 วันแล้วเมาแหงละสิเป็นเทวดาไม่แหงไงทรงผมมันได้ทรงผมมันได้เมื่อคืนนี้มันยังไงกันวะเนี่ยเรากลับมาได้ยังไงวะวาร์ปมาเหรอว้ายว้ายกลับมาตกใจหมดไอ้ท้องเสียที่ว่าเนี่ยคือที่ไหนเท่าไหร่ก็ไม่หยุดสักทีเนี่ยใช่ไหมกินเบียร์มาใช่ไหมครับเบียร์เนี่ยมันทำให้ท้องเสียอ๋อเหรอกินเหม็นจริงๆเลยตอนที่ผมเป็นเทวดาไม่เห็นได้กินอะไรแบบนี้เลยเหมือนที่เขาบอกสินะว่ากินเหมือนซากศพคุณไม่ควรทำแบบนี้นะครับปกติผมไม่ออกไปเที่ยวกลางคืนเท่าไหร่แล้วนี่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลด้วยพ่อแม่ผมเมื่อคืนเขานอนไม่หลับเลยนะครับเหมือนฝนน่ารักจังวะขอโทษก็ต้องไปสืบเรื่องอุบัติเหตุของคุณด้วยไงถึงจะไปสืบยังไงก็ไม่ควรดื่มหนักขนาดนี้รู้แล้วไว้เดี๋ยวต้องลุกตอนนี้นะช่วยออกไปก่อนได้ไหม
รู้ไหมครับว่าดื่มเบียร์มากไปมันไม่ดีเพราะว่ามันจะมีผลกับร่างกายโดยเฉพาะตับถ้าตรวจเลือดค่าลิเวอร์แอนไซม์ก็คือ AST ALT สูงอาจจะทำให้เกิดไซโรซิสแถมยังไม่ดีกับระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วยออกไปก่อนก่อนก่อนอาจารย์นานชาติจ้าของชอบเลยนะนั่นเดี๋ยวสีคือแบบเหลืองมงคลแดงเศรษฐีเขียวอุปถัมภ์รอพ่อแม่เจ้าแป๊บเดียวแป๊บเดียวตายแล้วลูกที่มันแต่สุดยอดมากก้มหัวลูกก้มหัวลูกว้าอย่าใส่อ๋อใส่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมงคลทั้งตัวนะลูกนะเอาบ้านที่สายมูหรอสาธุลูกสาธุงั้นขอตัวนะครับเดี๋ยวครับสายหนามลูกสายหนามสายหนามสายหนามลูกสายมูจ้าคุณลูกจ้าเรื่อยๆลูกเรื่อยๆสายหนามไปเรื่อยๆลูกใช่ลูกไปไปไปสายนำขวาตาซ้ายนำลูกซ้ายซ้ายซ้ายลูกมาแล้วใส่พาไปด้วยแบบนี้สายนำสายนำลูกลุงคอยเป็นกำนันเลยอะแต่แรกยอมใส่เสื้อที่แม่ซื้อให้ด้วยไม่น่าเชื่อเลยไม่รู้แม่คิดไปเองหรือเปล่านะแต่ดูเหมือนลูกเราจะเปลี่ยนไปจากเดิมนิดหน่อยนะพ่ออ้าวนะแม่อาจจะเป็นผลพวงจากการที่หัวกระแทกก็ได้นะแต่ว่าเป็นแบบนี้ก็ดีนะลูกเราดูสดใสขึ้นทั้งเยอะน่ะจริงด้วยเขาเสียใจแน่เลยอ่ะนำไปนี่เลยไม่หรอกไม่ได้คิดถึงเขาโอ้โหโอ้โหสายน้ำอ่ะสายน้ำเฮ้ยคุณเจออะไรของคุณเนี่ยเมื่อคืนเมาหนักจนเพี้ยนเลยช่างมันเถอะนี่ทำอะไรเนี่ยรักษาภาพลักษณ์ของน้องเมย์เขาหน่อยนะน้องเขาเป็นเด็กเรียบร้อยเดี๋ยวพ่อแม่เขาสงสัยเขาเขาเริ่มภารกิจยังเขาแล้วบอกเลยนะไปอะไรขนาดนั้นนะปวดหัวนะน้องเริ่มจากอะไรฮะทำยังไงถึงจะเลิกเห็นผีลองวิธีไหนมาบ้างแล้ววะเล่าให้ฟังดิใครยิงตรงนั้นอ่ะไม่มีหลังเสาอีกโอ้ยสุดโทอเปตวิญญาณิรุตละทางวะคริงครังอ๋อขอนอนในโรงหน้ากว่าเดิมอีกไม่เห็นอะไรแก้ได้เลยคุณแสดงว่าลองผิดจุดผิดจุดยังไงก็คนที่เขาเห็นผีตั้งแต่เด็กนะอาจจะเกิดจากบางสิ่งที่เชื่อมเขาไว้กับลูกหลังความตายอาจจะเป็นพรจากเทวดาหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาหรือพ่อของแม่ของเขาเก็บเอาไว้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายมาก่อนแล้วต้องเริ่มจากอะไรก่อนนะคุณแล้วคุณบอกว่ามีเวลาอีกแค่6วันเนี่ยนะ5วันฮะ5วันเหรอคุณ5วันเหรอใช่แต่ว่ายังไงก็ต้องทันเริ่มจากที่หอพักของคุณแล้วก็ไปที่บ้านที่อื่นค่อยว่ากัน
ตามนั้นเทวดาว่าไงก็ว่างั้นหรอวะเฮ้ย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 เดี๋ยวนะกินอร่อยเอ้าเอ้าคุณนะคะเทวดากินโดดงานอีกแล้วสินะของว่าดีทั้งนั้นเลยโดดงานเองช่วยไม่ได้วุ้ยไอ้ก็ถูอยู่นั่นแหละเคยถูกไหมหวยอ่ะแม่นหรอก็ไม่แม่นฉันจะถูก็อยู่นั่นแหละถูอยู่ได้ถูแล้วถูอีกพอปูพุ่นมักแบ่งเย็นก็เย็นก็ร้องกันแหละใส่แป้งเย็นบอกแล้วใช่ไหมอย่าใส่แป้งเย็นนะขนลุกขนพองไม่หมดว่าแต่เทวดากิจมันไปไหนวะโทรหาเทวดากิจสิโทรหาหน่อยสิอะไรเนี่ยหล่อนเปลี่ยนเบอร์หรอเทวดากิจติดต่อไม่เคยได้เลยหล่อนน่ะหรือว่าเบอร์ผิดวะ4567เฮ้ยๆเจ้าหนีอีหยังบ่ใช่4567 4567 4ตู่มัน4ตู่แล้วสิได้จริงไหนวะหาเพิ่มหาเพิ่มพอพอปูหาต่อหาต่อนี่พอปูก็ให้86 4567 86ถูกต้องเบอร์นี้เลย66ตัวพอดี786 6ตัวตรงครบเอื้อย666กลั่นเลยเอาเอาไปไปกับเอาลูกเอาลูกเอาป้าป้าป้ามันฟ้องป้าไม่ได้บอกป้าเบอร์จิตป้าป้าป้าอย่าซื้อเยอะเด้อซิโมโตเบอร์ถูกแต่โทรไม่ติดหรือไปเที่ยวต่างประเทศน้อยมันจะเกินหน้าเกินตาไปหน่อยแล้วนะเทวดากิจงานการไม่ทำอย่างนี้ต้องฟ้องอย่างทำไมไม่ไปอ่ะน้ำหนักเกินแน่ๆเลยกูว่ากูเดินไปก็ได้วะนี่คนนี่ใส่แว่นทำแบบนี้ทำไมเนี่ยเนี่ยคือผมกลัวว่าผมจะไปเผลอสบตากับผีเข้าแล้วถ้าผีมันรู้ว่าผมเห็นมันมันก็จะลอยตามผมไปทุกที่เลยโอ้ยคุณอยู่กับผมเนี่ยนะคุณไม่ต้องกลัวผีผมพลังเยอะกว่าผีอีกมีแต่ผีนี่แหละต้องกลัวผมทำอะไรพี่ตื้อใส่แว่นกันได้แล้วหรอพลังจะไม่เห็นจริงดิไม่เห็นจริงด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะรถรถโคตรสบายขึ้นเลยอ่ะแกงพี่จู๊ดอีกแล้วว่าไงคุณพี่จู๊ดได้เห็นเป็นร่างใครเลยไหมก็ต้องเห็นเป็นนี่เนี่ยหรอก็ต้องเห็นเป็นหล่อป่ะเห็นเป็นพลก็ดี
ก็ดีเอ๊ะนี่คุณชมว่าผมหล่อหลงตัวเองนั่นน่ะโอ้ยตั้งจังเนอะสั้นเนอะบอสคะครับเทวดากิจหายไปอีกแล้วค่ะบอสครับบอสเนี่ยโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะครับไม่องไม่แอปมาแล้วการที่บัณฑิตจะต้องมานั่งรับมือกับคนขอพรแทนเนี่ยมันใช่เรื่องไหมคะบอสเดี๋ยวผมจัดการให้นะคะครับบอสคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอสรู้ใช่ไหมคะว่าเทวดากริตหายไปไหนนี่บอสคิดจะช่วยเขาอีกแล้วใช่ไหมคะหนูไม่โอเคนะคะบอสทำไมอ่ะแค่ลำพังต้นหนูอย่างเดียวโอ๊ยเล็บก็ยาวแค่ลำพังต้นหนูอย่างเดียวเนี่ยก็มีคนมาขอพรเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะนี่คิดว่าจะไม่ให้หนูพักกันเลยใช่ไหมคะคอยดูนะฮะจะฟ้องกองแรงงานเทวดาจริงๆด้วยกลับไปได้แล้วบ้า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 ร อหน่อยไม่ได้หรือไงรออยู่ไม่ใช่บอสค่ะอ้าวเหรอพวกนี้ก็ขอนเก่งจริงเลยพรเนี่ยวิวัฒน์นี่ก็ไม่ปิดปรับปรุงสักทีจะได้เลิกมาขอให้มันวุ่นวายเทวดาวีนได้เหรอเราต้องบอกว่าเจ๊วัดปิดปรับปรุงเหรอเจ๊อย่าวีนอย่างนี้ป่ะต้องให้ช่วยอีกแล้วสินะไปหนอหนอมีใครอยากมาทำหน้าที่รับพรที่ต้นโพใหญ่แทนชั่วคราวไหมใครทำมาเบิกโอทีได้อุ้ยอุ้ยสมัครไหมได้ใครมาอีกิดอีกิดไม่อยู่โทรหาพ่อสอจุ่มดีกว่าฮัลโหลพ่อสอจุ่มทำอะไรอยู่จ๊ะหมอหมอยได้มีเอ้ยฮัลโหลเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันจะเมาเรื่องใครนี่เธอรู้ไหมว่าตอนเนี้ยอิเทวดากิจเนี่ยเทวดากิจมันไม่อยู่อีกแล้วนะหายเงียบไปเลยแล้วฉันว่านะพ่อสอจุ่มฉันว่าบอสฉานเนี่ยต้องช่วยหนังแน่ๆเลยรู้อยู่แล้วแหละว่าหายไปไหนแต่ต้องช่วยหนังแน่ๆบอสฉานอะคงไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกอยู่เป็นหัวหน้ามาตั้ง500ปีบุญบารมีเก่งกล้าบอสเขาคงมีเหตุผลของเขาอะแล้วถ้าเหตุผลนั้นอะมันผิดกฎเทวดาล่ะครับเพื่อนจุ่มโอ้มันไม่มีทางหรอกใครจะไปอยากโดนลดตำแหน่งหรือสลายกลายเป็นอากาศธาตุมันไม่คุ้มกันหรอกเลิกไปทำงานแล้วสรุปนี่คือโทรมาให้ซัพพอร์ตหรือว่าโทรมาให้พอสอเถียงคะแค่นี้ไม่ได้ความ แค่นี้ท่านประธานคะเทวดาบดินส่งจดหมายร้องเรียนเรื่องเทวดากริตมาอีกแล้วค่ะจะให้ดิฉันดำเนินการอย่างไรดีคะรับทราบค่ะท่านประธานอะไรเนี่ยคุณเดี๋ยวคุณคุณไหวปะเนี่ยคุณเดี๋ยวเบอร์นี่เลยเหรอนี่แกชั้นสามเองนะเดินมาตั้งแต่ลานจอดรถเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเป็นมนุษย์ที่มันลำบากอย่างนี้นะโอ้ยคุณนี่ร่างกายน้องเมฆเขายังไม่แก่นะคุณเป็นพวกติดความสบายใช่ไหมอ๋อใช่สิเป็นเทวดาเนี่ยมันก็แค่วาบหายไปเนี่ยใช่ก็ใช่ไงแค่คิดมันก็ไปถึงแล้ว
ไม่เห็นต้องมาเดินอะไรแบบนี้เลยเสียทั้งแรงเสียทั้งเวลานี่ไม่มีลิฟต์หรือไงเนี่ยเสียเป็นเทวดาในขี้บ่นเลยนะนี่คนไม่เคยเหนื่อยผมเทวดานะเกรงใจกันหน่อยครับแต่ตอนนี้คุณเป็นมนุษย์ไปดีซะด้วยเป็นมนุษย์ไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวก็ไม่ช่วยซะหรอกถ้าไม่เห็นกระแตมบุญนะอันนี้คือสภาพเราขึ้นเขาป่ะตอนนั้นน่ะระบบขาเนี่ยคุณห้องผมทำอะไรคุณทำอะไรเลขห้องเนี่ยห้องผมหมอเมฆมันจะมีอะไรคุณที่คุณตื่นเต้นที่เข้าห้องหมอภูมิครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยจะเย็นๆก่อนนะเริ่มเลยไหมคุณเริ่มอะไรหาของเออก็เริ่มหาของก็เริ่มดิคุณก็หาดิห้องคุณไม่ใช่เหรอโอเคโอเคได้งั้นคุณหาห้องนี้เดี๋ยวผมหาห้องนู้นโอ้ยห้องของเยอะแยะไปหมดว้ากล่องอะไรก็ไม่รู้จะมีไหมนะของอุ้ยอุ้ยมีโหลเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่โหลดิหม้อหม้อเออหม้อเชี่ยตายตะแกเปิดเปิดทำไมอ่ะข้างในอีกคุณเจออะไรไหมคุณบ้าบ้าบ้าเฮ้ยโอ้โหอะไรคุณเนี่ยเฮ้ยคุณนี่ต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออะไรของคุณวะเนี่ยอะไรของคุณบ้าปะเนี่ยโอ้โหชุดขาวมาขนาดนี้เลยเหรอก็ดูอะไรผีโอ้เหมือนผีมากกว่าอีกอะคุณเห็นมีหมดข้าวทรงข้าวสารอะไรเนี่ยใบมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฝงแตงโมชัยโยโอ้โหเฮ้ยอะไรวะคุณโอ้โหว้าผมเสียทรงหมดเลยเนี่ยเฮ้ยไร้สาระคุณเก็บเอออะไรของคุณเนี่ยนี่เป็นเด็กไม่ได้ของคุณไม่ใช่เหรอโอ้ยนี่อะไรเนี่ยคุณกล่องอะไรเยอะแยะไปหมดไม่รู้อ่ะผมจำไม่ค่อยได้คุณบอกนะนี่ตุ๊กตาเนี่ยมีดแน่เลยตุ๊กตาปลาบาบาบี้ไก่โอ๊กไงไก่โอ๊กเออเอาไว้ไล่ผีใช่ก็หนอนไก่เอาไว้ไล่ผีไงคุณผมเสริมอะมันต้นหนอนไก่โง่นะเนี่ยหมอจริงหมดไล่ผีไล่ให้ดูนะไหนหายไปไหมเนี่ยผีเนี่ยไหนผีหนอนไก่โอ้ยคุณไหน
หายไปเลยผีแล้วคุณเอามานี่เอามานี่เอามานี่โอ๊ยว้ายว้ายโอ๊ยตาค้างไปหนึ่งหัวใจเต้นไหมใกล้ขนาดนี้เนี่ยหมอยิ้มทำไมก่อนหิวก็หิวข้าวไงคุณนั่นมีทั้งข้าวสารผักเผือกอะไรเต็มไปหมดอ่ะเห็นก็หิวดิไปเดี๋ยวไปกินกันด้วยกินอะไรไปกินข้าวเร็วผมก็หิวเร็วอะไรลูกตกใจหมดอะไรเหรอคุณก็คุณตกใจผมก็ตกใจดิมาคุณร้านนี้เด็กมานะคุณนี่คุณต้องสั่งอะไรหยุดไม่ต้องผมรู้โหโหืมหิวอ่ะข้าวกะเพราสาวไข่ดาวเนี่ยนะใช่ตอนผมเป็นเทวดาเนี่ยเห็นพวกมนุษย์ชอบสั่งเมนูนี้กันอร่อยละสิตอนเป็นเทวดาไม่ได้ลดมากเลยอ่ะคุณผมรู้แล้วอ่ะว่าทำไมถึงชอบสั่งกันอ่ะวายอะไรขนาดนั้นเอออันนี้คือเทวดาคือเด็กหิวหรือน้องทุกหิวเจ๊ครับ ขอข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว5ที่ได้ค่ะได้ค่ะงามเลยนะติดคอทีนี้หมดเลยคุณฮะจะหมดเหรอเนี่ยอันนี้คือโอ้ยมาจากไหนหรอไม่ได้กินมากี่ร้อยปีเออเนี่ยว้ายปวดทางคอด้วยว้ายหมดอ่ะเอาผ้าคุยไม่ได้กินเลยเออว้าวว้ายอร่อยมากเลยคุณแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนท้องผมมันจะระเบิดเลยอ่ะก็ดูคุณกินดิคุณกินไป10จานจะไม่อิ่มได้ไงเนี่ยฮะนี่คุณมนุษย์อ่ะเขากินแค่พออิ่มนะเหรอผมเห็นเวลามนุษย์เอาของมาถวายทีเนี่ยก็เยอะแยะไปหมดผมก็เข้าใจว่าพวกมนุษย์เนี่ยอะไรก็ต้องเยอะๆไว้ก่อนกินเยอะให้ของเยอะบางคนนะชีวิตโคตรลำบากเลยแต่ก็ยังเอาของมาถวายเยอะอีกเพราะอะไรรู้ไหมคุณเพราะมนุษย์เนี่ยเขาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถช่วยเขาได้ถึงเขาต้องทุ่มเทลงทุนเสียเงินเสียทองแค่ไหนเขาก็ยอมได้ถ้ามันหมดหนทางจะแก้ปัญหาจริงๆอ่ะเหมือนกับผมไงคุณสิ่งที่เกิดเนี่ยเกิดจากเหตุที่ก่อมนุษย์บางคนเนี่ยที่ได้ดังสมปรารถนาเนี่ยก็เพราะว่าตัวเขาเองด้วยมีจิตที่ดีและตั้งใจมาขอพรเหมือนกับคุณไงจ่ายด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยคุณไฮ้ย
สปายให้หน่อยดิน้า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 อะไรของคุณเนี่ยครับปีศาจนี่หรอไหนบอกว่ามาทำภารกิจไงก็สปายนี่มันเชยอย่าตายอ่ะน้า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 คุณเฮ้ยนี่หมดนี่เลยเหรอเฮ้ยคุณมันเยอะไปปะเนี่ยคุณเวลาเป็นไงก็หอก็ครับครับคุณหล่อไหมจ่ายตังค์ให้ด้วยนะทุกชุดเฮ้ยเฮ้ยให้ได้เหรอได้ได้หมดเป็นเทวดาก็คือเอาแต่ใจแรงมากก็ตลกดีเนาะชอบเฮ้ยเดี๋ยวคุณโอ้โหช้อปปิ้งไหนวะคุณขอเข้าไปดูหน่อยนะผมอยากเล่นมากเลยอ่ะตอนเป็นเทวดาเห็นพวกมนุษย์เล่นกันมันดูน่าสนุกดีอ่ะน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 ะก็ได้แต่ว่ารีบๆนะอะไรอ่ะอันแห่งคราฟนี่เหรอคุณยอดไก่คุณไก่เหรอลองดูเอาเหรียญไปหยอดแล้วก็หมุนมันจะมีไข่ออกมาเต็มนั่นแหละแบบนี้นี่เองเปลี่ยนชุดแล้วน่ารักใช่มนุษย์เราอ่ะไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเปิดไข่แบบในทุกวันแหละถ้าเปิดได้ของดีเราก็ดีใจแต่ถ้าเปิดได้ของไม่ดีเนี่ยเราก็เสียใจสลับกันไปเรื่อยๆคุณดีเนาะอุ้ยแหวนเหรอ Make a wish อุ้ยอ๋อแหวนใหญ่แล้วถ้าเปิดได้แหวนแบบเนี้ยถือว่าดีป่ะแหวนคู่แน่เลยอ่ะก็หมุนได้ด้วยคุณมันเป็นสองอันไงอุ้ยอุ้ยอะเลิฟเลิฟก็ไออุ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมีแสงองค์นี้มันชวิงด้วยอ่ะตกลงอันนี้เทวดาหรือพรคุณจะไปไหนเนี่ยฮะนี่เราเสียเวลาที่เล่นกันนานมากแล้วนะเมื่อไหร่ทำภารกิจก็นี่ไงเดี๋ยวก็ไปบ้านคุณเลยละกันเอาเฮ้ยคุณอะไรวะหมดจะไปก็ไปว้ายเฮ้ยฮะคนโดนรถชนใครก็ได้ช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยค่ะมาแล้วฉากคุณหมอเข
าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เมื่อกี้มันกลางคืนไม่ใช่หรอโทษนะครับโทษนะครับคุณเทวดาหือใช่ไม่ใช่มีใครพอช่วยผมได้ไหมครับผมครับผมครับผมเป็นพารามิดิกครับอ๋อมาเลยครับโอ้โหช่วยประคองหัวหน่อยครับได้ครับขอให้คนช่วยจับขาครับนะครับแล้วจับตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวพลิกพร้อมกันนะครับพร้อมตัวพลิกนะครับ1 2 3ใครอ่ะคุณครับคุณครับคุณครับสวัสดีครับขอแจ้งเหตุฉุกเฉินครับมีผู้ชายอายุประมาณ25ปีถูกรถชนครับตอนนี้หมดสติไม่รู้สึกตัวมีเลือดออกที่หัวยังคำเพ้าได้อยู่ครับขอรถแอมบูแลนซ์ด่วนเลยนะครับรีบมานะครับครับมันคือเพื่อนของนี่ครับคุณให้มีไซด์บอกคำจอท้ายให้ด้วยครับคนนะครับมีใครมาช่วยกดแพ้หน่อยได้ไหมครับถ่ายคลิปมันอยู่นั่นแหละกดตรงนี้ให้หน่อยครับโอเคครับเขาต้องเป็นของกูไม่มีเลือดออกไม่มีดีฟอร์มิตี ขอติดรถไปด้วยนะครับไม่ต้องไปหรอกคุณเขาไปโรงพยาบาลเล่าคุณจะให้ผมทิ้งคนไข้ไปแบบนี้เหรอใช่ก็นี่มันภารกิจของคุณไงงั้นผมขอเป็นหมอเห็นผีที่ได้ช่วยชีวิตคนดีกว่าเป็นหมอที่ให้คนไข้เนี่ยตายไปต่อหน้าต่อตาเลิศไปครับไปครับไม่ตัวเองยังไปเที่ยวเล่นเลยป่ะคนไข้อาร์เอส EKG BPA สาร CPR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 คืออะไรอ่ะกลับมาก่อนคุณ1 2 3 4 5
ครับอาจารย์ผมเป็นเดนเมดอยู่ที่นี่ครับพอดีว่าผมบังเอิญเจอคนไข้ครับเขาถูกรถชนเลยขับรถมาด้วยคนไข้อันคอนเชียสครับแล้วก็มีซีเวียเฮดอินจูรี่ระหว่างทางเนี่ยคนไข้อาร์เอสผมเลย CPR มาบนรถครับโอเคเดี๋ยวพี่ดูต่อให้ครับอาจารย์ CPR ต้องส่งมาที่ไหนครับตอนนี้มาจอหน่อยค่ะอยู่ปั๊มแป๊บนึงคนไข้อาร์เอส EGPA ขอดีนิดนึงมิลลิกรัมค่ะอะดรีนาลีน1มิลลิกรัมค่ะ 1.5 ด่วนเลยไปเลยไปเลยเตรียมอาจารย์ทำเองเว้ยอาจารย์โลดอะดรีนาลีน1มิลลิกรัมค่ะอยู่ค่ะได้เลยค่ะนี่ที่สุดของความเป๊ะเออ CPR ครบ2นาทีแล้วค่ะทำเพาไม่ได้ EKGMPA CPR ต่อค่ะเฮ้ยหยุดนะโทษครับสวยละกูบอกให้เห็นผีไปจนตายนั่นแหละงอนงอนงอนเขาไม่เข้าใจไงแต่ถ้าภารกิจไม่สำเร็จแต้มบุญก็จะหมดแล้วก็จะกลับไปเป็นเทวดาไม่ได้อีกนี่หว่าเฮ้ยไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเชี่ยชื่อโรงพยาบาลนี่ว่ะทีนึงเราเป็นคนแล้วโรงพยาบาลลืมโอ้ยพอเรื่องร้อนนี่จะใช้โควต้าเทวดาหน่อยก็ไม่ได้มนุษย์ก็มนุษย์วะไปไงตังก็ไม่มีเรียกรถแล้วรั่วไปสิเป็นมนุษย์ทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้วะเนี่ยจะรีบไปไหนวะเนี่ยว่างอยู่ไม่ใช่หรอไปโรงพยาบาลกาลิลักษ์พี่มีตังค์หรอเทวดากลับมาอีกอย่างน้อยตอนนี้มันก็ไม่เอาวิญญาณของมนุษย์คนนี้ไปด้วยคำชี้ว่าจอดได้แล้วคนไข้เอาเอสซีค่ะคุณทิ้งผมไปที่ตลาดได้ยังไงวันนี้เราเสียเวลาไปโดยฟรีๆไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเนี่ยคุณก็ช้อปปิ้งทั้งวันไหมจะมันท่อผมคนเดียวก็ไม่ถูกก็คุณมัวแต่ช่วยใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วจะให้ผมทิ้งเขาได้ยังไงช่วยเสร็จคุณก็ปล่อยเขาไปสิทั้งที่ผมต้องช่วยถึงที่สุดเนี่ยนะฮะห่วงตัวคุณเองก่อนไหมก่อนที่จะไปห่วงคนอื่นเนี่ยคุณนั่นชีวิตคนนะนี่ก็ชีวิตคุณที่ผมมาทำภารกิจเนี่ยก็เพื่อคุณและก็เพื่อตัวคุณที่แต้มบุญอะไรจะหมดคุณไม่ได้มาช่วยผมแต่ช่วยตัวคุณเองต่างหากผมขอโทษที่เมื่อกี้ผมพูดแรงไปนะแล้วก็ที่ผมทิ้งคุณไว้ที่ตลาดแต่ผมไม่อยากมั่นใจจริงๆว่าน้องเขาจะปลอดภัย
ห่วงกันจังนะพี่คุณช่วยไปคุยกับผีตัวนั้นให้หน่อยได้ไหมว่าให้ปล่อยน้องเขาไปอ่ะแล้วเราค่อยไปทำภารกิจกันต่อทำไมชอบมนุษย์คนนั้นมากเลยหรือไงทำไมต้องให้ผมช่วยนั่นช่วยนี่ตลอดด้วยเทวดาหึงเหรอคุณเป็นอะไรอ่ะผีที่หึงเหรอคุณหึงผมเหรอนี่ผมไม่ได้ชอบน้องเขาในแบบที่คุณคิดนะผมอยากช่วยน้องเขาจริงๆคุณก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าผีตัวนั้นน่ะน่ากลัวขนาดไหนนะคุณก็ได้รออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันงอนหนึ่งตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยเหอะวันนี้คุณหมอเวรรับคอนซัลต์ใช่ไหมคะใช่ครับไม่รู้เรื่องเฮ้ยมาทำไมคุณนั่นแหละตามเข้ามาตั้งแต่ในผับจะตามเข้าไปทุกที่เลยหรือไงปล่อยวางแล้วไปเกิดใหม่ซะไม่ได้มึงลองเล่นรักใครสักคนมากๆอ่ะมึงก็ปล่อยเขาไปไม่ได้หรอกเลิกยุ่งเรื่องของกูกับแฟนได้นะใช้พลังสิว้ายอะไรอ่ะเฮ้ยคุณฮะมันกำลังมาจากไหนคุณทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะปกติก็ไม่ได้หรอกไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่ดีนะที่ผมวิ่งตามคุณมาเนี่ยไม่งั้นคุณโดนผีฆ่าตายไปแล้วเนี่ยไปคุณมีอย่างว่ะว้ายทำไมฤทธิ์แรงขนาดนี้อ่ะว้ายพี่ฉานหยุดเถอะกูจะทำอะไรมันก็เรื่องของกูอะไรวะเนี่ยกูแค่อยากจะพาแฟนกูไปอยู่ด้วยทำไมต้องมายุ่งด้วยวะแล้วนายก็ไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยเพราะเป็นไปตามสัญญาที่นายสองคนเคยให้กันไว้ว่าจะอยู่ด้วยกันไปตลอดไม่ว่าเป็นหรือตายมึงก็รู้นี่มึงมาขวางทำไมอ่ะเพราะถ้านายทำแบบนี้นายสองคนจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกเลยโกหกเทวดาไม่เคยโกหกถ้าเกิดนายจะอยู่คนเดียวไปชั่วกับชั่วกันก็เชิญแบงค์ต้องไปกับกูจะเอาเขาไปด้วยนี่นายยังไม่สำนึกผิดอีกเลยคนที่แข็งแรงดีมียุคขัยอีกหลายสิบปีแต่ต้องป่วยแล้วก็แย่ลงทุกวันเพราะวิญญาณร้ายของคนที่รักคอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆตลอดถ้าเขาต้องมาตายเพราะนายคิดว่าเขาจะมีความสุขอย่างนั้นเหรอคนรักกันมันก็ควรได้อยู่ด้วยกันนะครับผมไม่อยากแยกกับเขาผมอยากให้เราสองคนอยู่ด้วยกันตลอดไปตลอดไปมันไม่มีจริงหรอกนะแม้แต่เทวดาเองก็ต้องสลายไปไม่วันใดก็วันหนึ่งอ
ตรงนี้กลับมาเป็นแบบเดิมแล้วงั้นผมต้องรออีกนานแค่ไหนครับอีกนานไหมกว่าผมจะได้เจอเขาอีกครั้งผมคิดถึงเขาผมอยากอยู่กับเขาได้โปรดครับคุณเทวดาผมรักแบงค์มากจริงๆคู่กันจะกี่ภพกี่ชาติก็หนีกันไม่พ้นหรอกเอาเวลาไปทำบุญร่วมกันจะได้เกิดมาอยู่ด้วยกันโดยเร็วอีกครั้งเถอะแต่ถึงผมอยากจะไปคนเดียวผมก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะผมแบงค์ขอโทษที่ลืมติ๊กไว้วิญญาณหลุดออกมาเหรออ้าวอ๋อไม่ได้ตายแต่แบบแค่หลุดมาเฉยถือว่าต่อให้อยากปล่อยวางไปเกิดแค่ไหนแต่พอถูกดึงเอาไว้ก็เลยไปไม่ได้สินะที่อย่าบอกนะว่าคนที่ไม่ยอมปล่อยไม่ใช่ผีตนนั้นแต่เป็นแฟนเขาเนี่ยนี่สินะที่เขาเรียกว่าผีหลอกอีหยังวะอะไรคือผีหลอกอะติ๊กไปเถอะนะแม่ขอโทษที่ลืมติ๊กไว้แบงค์เองที่ยังลืมติ๊กไม่ได้อะไม่ต้องห่วงแบงค์นะแบงค์อยู่ได้ไม่สู้สุขติ๊กนะนะติ๊กนะพี่ฉันก็รู้เรื่องทั้งหมดอยู่แล้วก็เลยดึงเอาดวงจิตของคนที่ชื่อแบงค์มาเคลียร์กับผีตนนั้นดีเลยเหมือนกันจะได้จบซะทีขอโทษนะจังหวะเป๊ะพี่จู๊ดยังไงก่อนเนี่ยพี่จู๊ดยังไงก่อนเชื่อมากผมขอโทษนะที่วันนี้ผมพูดแรงไปอ่ะคุณไม่ผิดหรอกผมเองที่เห็นแก่ตัวที่คิดถึงแต่เรื่องแต้มบุญนะผมไม่น่าพูดแบบนั้นกับคุณเลยอ่ะขอโทษนะจู๊ดแปลกขอบคุณนะที่ช่วยน้องคนนั้นไว้อ่ะคุณเองก็เกือบแย่เพราะผมเหมือนกันใครใครแย่อ่อนเฉยๆเหอะครับคุณเทวดาคนเก่งงั้นเรามาทำภารกิจในวันที่เหลือเนี่ยให้ดีที่สุดกันนะดีกันหมอภาคภูมิหวานเสน่ห์เก่งมากอะไรไม่รู้วิธีสินะนี่เวลาเขาจะงอกันอ่ะเขางอกันแบบเหลวแล้วล่ะเหลวเป้วแล้วล่ะรู้นะ
นี่ยเขินหนึ่งว่าแต่ทำไมเมื่อกี้คุณถึงโดนวิญญาณของผีตนนั้นได้นะผมว่าสาเหตุการเห็นผีของคุณเนี่ยต้องไม่ได้เกิดจากสาเหตุธรรมดาแน่ๆเพราะมือเขาใช่ไหมถ้างั้นก็ช่วยผมหาสาเหตุนะครับเนี่ยเนี่ยเกินจริงไปแล้วนะพี่จูดเขินหนึ่งผมยาวทำไมผมต้องมาเจอเคสยากๆแบบคุณด้วยนะเนี่ยฮะคนอยากขอพรก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแถมยังมาโดนบีบเรื่องเวลาอีกชาติก่อนเราเพียงคู่เคียงเก็บชาติเมืองสิงห์เฮ้ยเก่งลาคุณฉาคุณนึกไม่ออกคุณเก่งเกินไปผมจะไม่นึกออกได้ไงรู้ได้ยังไงอ่ะที่คุณยังรู้จักเป็นชายเมืองสิงห์เลยแล้วหมอลูกมิชชั่นล่ะเอียงวะเออหมอลูกนี้ไม่มาเลยอ่ะสี่วะไม่ได้เรื่องเลยนี่คือบ้านของหมอภาคภูมิเนาะคอนโดป่ะหรือบ้านคอนโดแหละคอนโดดูเพล็กซ์ต้องมาบ้านแล้วสิคอนโดจ้ะบ้านบ้านแล้วโอ้โหบ้านจ้ะบ้านโอ้โหหมอพักภูมิหมอพักภูมิรวยมากขับเฟอร์รารี่ไงหมอพักภูมิโอ้โหห้องอุ้ยนี่ห้องผมขอไปสมัครเป็นเป็นแฟนได้ไหมอุ้ยโอเคเดี๋ยวทุกคนลองดูหมอเมฆนี่คุณตื่นเต้นอีกแล้วเหรอที่ได้เข้าห้องนอนเขาอ่ะพอได้แล้วหมอเมฆอะคิดหมอเมฆอะไรเธอนั่นแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยตอนเด็กๆอ่ะพอคนอื่นรู้ว่าผมเห็นผีอ่ะเขาก็มองว่าผมคนแปลกก็เลยไม่มีใครกล้ามาเล่นกับผมแม่เขาก็เลยซื้อของเล่นใหม่ๆมาให้ผมได้แก้เหงาอ่ะแต่จริงๆนี่มีอีกเยอะมากนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าแม่เขาเก็บไว้ที่ไหนอ่ะชอบเหรอคุณผมให้คุณแล้วกันมาเป็นเที่ยวเลยอุ้ยใส่แบบน่ารักเนาะเข้ากับชุดเลยอ่ะหมอภาคภูมิอ่ะนี่ยิ้มแต่ชอบเขาว่าสิหาสาเหตุอ่ะบ้านสวยมากโอ้ยเปิดไม่ออกลงมาทั้งอันอุ๊ยเจออะไรไหมคุณอย่าตัดจบนะแง่แง่คุณไม่รักษาสัญญากูว้ายโอ้ยเราจะใช้คำพูดเดิมที่เราพูดกันเสมอใช่ไหมเซ็งเลยเราต้องบ่นผู้กำกับเหมือนปกติที่เราบ่นกันใช่ไหมมาตัดจบอะไรแบบนี้อ่ะมันต้องให้เห็นอะไรสักนิดนึงได้ไหมแบบนิดนึงแล้วจบอะไรเงี้ยพุทธนี้ก็ยังมีถูกไหมเพราะว่ายังไม่สงกรานต์ใช่ป่ะ
ไม่ได้มีประเด็นนี่เขาไม่ได้นะไอ้นี่อ๋อเขเพราาะว่าสตรีมมิ่งอยู่แล้วนี่วีนเจ๊อวีนใจเย็นอยากรู้ไงเพราะคนมันอยากมันคืออะไรดูวะอืมโอ้ยเอางี้ดีกว่าไปคุยในรีแคปไหมป้าป้าแน่นอนครับสำหรับคลิปเรียชั่นนะครับไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าอยากจะดูย้อนหลังนะครับก็หรือว่าจะดูแบบสตรีมมิ่งนะครับก็สามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันวิวนั่นเองโอเคครับส่วนรีแอครีแคปเนาะอย่าลืมพวกเราชนะแฟนบอยนะครับแต่วันนี้เรียชั่นจบแล้วตามไปพูดคุยไปเมาส์ไปมองกันที่คลิปรีแคปจ้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย